สวัสดีครับช่วงค่ำๆครับวันนี้ก็ลองตรวจท้องนะครับแตงกวากับแตงไทยครับผสมมาแล้วได้3เดือนกว่านะครับตีไป3เดือนครึ่งนะครับประมาณ3เดือนครึ่งก็ลองล้วงตรวจดูนะครับลองตรวจเองนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็ได้ตรวจไปแล้วตั้งแต่ช่วงได้2เดือนนะครับผสมได้2เดือนความสำคัญนะครับของการตรวจท้องนะครับก็คือเราจะได้มั่นใจนะครับว่าควายที่เราผสมไปแล้วนะครับตั้งท้องหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจดูนะครับให้เรารู้นะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับคือโดยปกตินะครับถ้ามีงบหน่อยนะครับก็สามารถที่จะตรวจอันตราซาวด์นะครับอันตราซาวด์ได้ในช่วงประมาณ20กว่าวันถึง30วันก็สามารถตรวจได้แล้วนะครับอยู่ที่ความชำนาญของคนตรวจด้วยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของเครื่องนะครับของเครื่องอันตราซาวด์แต่ผมไม่มีงบนะครับตอนนี้งบหมดแล้วนะครับงบไม่มีแล้วนะครับก็เลยลองล้วงตรวจดูนะครับลองตรวจลองทำด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าโดยอนาคตในอนาคตนะครับผมคิดว่าต้องทำเองนะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะช่วงนี้ก็เงินทองหายากนะครับมีรายจ่ายต้องใช้เยอะนะครับแค่ค่าผสมก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าให้จ้างเขาผสมนะครับผมเหลือแค่อย่างเดียวคือการผสมเทียมนี่แหละนะครับผมยังไม่ได้ทำจริงๆจังๆเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือผมยังไม่ชำนาญนะครับยังไม่ชำนาญแล้วก็ยังไม่มีอุปกรณ์ที่มันครบนะครับเดี๋ยวว่าจะลองทำดูนะครับเพราะว่าถ้าเรามีวัวมีควายเยอะขึ้นนะครับถ้าจะใช้บริการคนที่เขารับผสมเทียมอย่างเงี้ยนะครับมันก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะตัวหนึ่งเนี่ยอย่างทองสุกนะครับแถวบ้านผมเนี่ยผสม 2,500 นะครับรับประกันให้2ครั้งนะครับแล้วก็เพชรเจริญเพชรเจริญก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขารับอยู่ที่เท่าไหร่แต่ของผมเนี่ยมันเป็นการซ่อมนะครับเพราะตอนแรกผสมตัวไปไม่ติดนะครับก็ผลการตรวจเขาก็ท้องนะครับแตงไทยแตงกวาก็ท้องครับแตงไทยก็คิดว่าแตงไทยเนี่ยท้องชัวร์ครับแต่แตงกวาก็คิดว่าชัวร์เหมือนกันนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามดลูกขยายใหญ่ขึ้นอยู่นะครับขยายขึ้นส่วนแตงไทยเนี่ย2-3เดือนเกือบจะ4เดือนเห็นชัดเจนครับพอล้วงไปแล้วก็จะเห็นความชัดเจนนะครับเห็นความแตกต่างระหว่างมดลูกที่ไม่ท้องกับมดลูกที่ท้องครับคือมันจะบวมขึ้นเยอะพอสมควรใหญ่อยู่นะครับส่วนก้อนทองผมยังไม่ได้ตรวจแต่ก้อนทองก็ไม่น่ามีปัญหาครับก้อนทองชัดเจนอยู่ตั้งแต่2เดือนที่แล้วคือไม่อยากจะล้วงบ่อยมากนะครับช่วงแรกๆเพราะว่าตอนนี้คือผมไม่มีซองครับไม่มีซองที่มาตรฐานนะครับเดี๋ยวถ้าเราจับแล้วล็อกไว้ไม่ดีเนี่ยบางทีควายเขาดิ้นนะครับควายเขาแรงเยอะนะครับดิ้นเดี๋ยวอาจจะเกิดการบาดเจ็บนะครับถามว่าถึงขั้นแท้งไหมคงไม่ถึงขั้นแท้งหรอกครับเพราะว่าคือต้องกระแทกแรงพอสมควรเขาถึงจะแทงนะครับเพราะว่าท้องประมาณนี้ประมาณ3เดือนเขาไม่น่าไม่ค่อยอันนี้ง่ายๆครับไม่ถ้าเขาติดแล้วนะครับถ้าเขาติดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในท้องเขาก็จะมีนั่นแหละระบบของเขาที่ป้องกันไว้อยู่นะครับนอกจากว่าจะกระแทกแรงจริงๆโดนแบบจุดที่แบบท้องโดนจังๆอ่ะประมาณนั้นนะครับเขาถึงจะแทงแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับมีตะกุกตะกักนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมไม่มีซองบังคับนะครับซองบังคับไม่มีตังค์ซื้อนะครับนะครับแตงไทยก็ท้องโตขึ้นเยอะนะครับจากเดือนที่แล้วแตงกวาก็โอเคครับแต่แตงกวาช่วงแรกๆผมนึกว่าจะไม่ท้องนะเพราะว่าเขาจะมีเมือกไหลออกบ่อยมากนะครับผมคิดว่าน่าจะท้องด้วยแล้วก็มดลูกอักเสบด้วยแต่ตอนนี้ก็
ไม่ค่อยมีเมือกแล้วครับเมือกห่างๆละครับเขาอาจจะร่างกายเขาอาจจะรักษาตัวเองได้นะครับเดี๋ยวรอดูสักพักนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนก้อนทองคิดว่าไม่คงไม่ตรวจแล้วแหละนะครับคงไม่ตรวจอ่ะเดี๋ยวรอใกล้ๆคลอดค่อยว่ากันอีกทีนึงค่อยดูอีกทีนึงดูลูกอีกทีนึงว่าเขากับหัวกับอะไรในท่าที่ปกติไหมคือผมก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ทำเองลองปฏิบัติเองนะครับลองปฏิบัติดูทำของตัวเองก่อนให้ชำนาญนะครับนะครับเพราะว่ามันจะลดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับหากเราจ้างตลอดนะครับจ้างหมอมาเช็คมาอะไรให้ตลอดนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะพอสมควรนะครับอย่างตรวจท้องอัลตราซาวด์แถวบ้านผมก็300ถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากแต่ถ้ามันหลายตัวนะครับถ้าซาวทุกตัวเนี่ยก็4-5-6-7ก็เยอะอยู่นะครับเลยต้องหาวิธีลองฝึกด้วยตัวเองนะครับจะได้ลดค่าใช้จ่ายโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอลุ้นนะครับหลังจากนี้ก็รอลุ้นอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนการดูแลก็ไม่ได้มีอะไรมากครับตอนนี้ผมควายเนี่ยคือกินหญ้าเป็นหลักเลยนะครับหญ้าธรรมชาติเป็นหลักเลยปล่อยกินหญ้าธรรมชาติเป็นหลักเขาก็อิ่มทุกวันนะครับควายเป็นอะไรที่กินง่ายเลี้ยงง่ายนะครับเขาก็อิ่มมาทุกวันนะครับส่วนฟางบางวันก็เสริมบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เสริมเพราะว่าผมจะเก็บไว้ช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวมีหญ้าช่วงหน้าฝนเยอะๆเดี๋ยวจะตัดกินให้เต็มที่เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ